สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของผมทุกๆวันนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ด้วยเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขดาวเจ้าเลขประจำวันดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อให้ท่านชมได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มกราคมขึ้น15ค่ำเดือนยี่นะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูเลขประจำวันนะครับก็อยากจะครับแจ้งกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าช่วงนี้ห่างเหินการจัดคลิปนะครับมานั่งจัดรายการโชว์หน้าโชว์ตาไปอยู่ 4-5 วันนะครับเพราะว่าติดภารกิจวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำพิธีกรรมแล้วก็นะครับการจัดของมงคลในเรื่องของเหรียญมงคลต่างๆที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับนะครับสมาชิกในกลุ่มไลน์ VIP เพราะว่าต้องมีการเขียนแผ่นยันนะครับเพื่อที่จะให้ท่านไปแขวนไปคล้องกับเหรียญให้เกิดความเป็นสิริมงคลเสริมการเงินและโชคลาภเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีผมจะเริ่มจัดส่งแล้วนะครับเพื่อให้ทันสิ้นเดือนเพราะว่าผมส่งแบบระบบไปรษณีย์ก็อาจจะใช้เวลา 4-5 วันนะครับไม่ได้ส่งแบบ EMS หรือด่วนนะครับเพราะว่าเป็นของมงคลอันนี้ผมจัดส่งให้ฟรีฉะนั้นก็ค่อยๆส่งไปนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับส่งจดหมายก็ใช้เวลาต่างจังหวัดก็นะครับ 4-5 วันนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่ายังไงก็ทันสิ้นเดือนพรุ่งนี้วันที่25นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะจัดส่งให้ระหว่างที่นะครับทำงานก็วันนี้ได้แวบเข้ามาช่วยลุ้นช่วยดูสมาชิกในกลุ่มนะครับเมื่อวานก็ผมให้นะครับลู่ตอนเช้าคือ6กับ8ลู่ตอนฮานอยเนี่ยคือ6กับ7เพราะว่านะครับเลขดาวเจ้าเลขประจำวันเราเนี่ยเป็นเลขพระราหูเลข8นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาผังขึ้นผมวงกลมไว้ดาวประจำวันนะครับวงสีเขียวไว้เป็นพระราหูเลข8ส่วนทุกครั้งเลยนะครับเวลามีดาวโชคลาภ2ดวงเนี่ยถ้ามีดาวโชคลาภดวงเดียวเนี่ยตัดสินใจง่ายพอมี2ดวงเนี่ยผมก็จะเลือกให้ไปอยู่ช่วงเช้าดวงหนึ่งให้ไปคู่กับดาวพระราหูนะครับแล้วก็โชคลาภ2ดวงก็จะวางไว้ที่ตอนค่ำตอนเย็นให้ลงทุนฮานอยกับลาวพัฒนาเมื่อวานนะครับดาวโชคลาภเป็น6กับ7ความตั้งใจผมเนี่ยผมอยากจะเลือก7ไปคู่กับ8อยู่แล้วนะครับ7 8คู่มิตรแต่ว่าผมมีความสังเกตอยู่หลายอย่างนะว่าพอเราบอกว่าดาวคู่มิตรดาวนะครับโชคลาภก้อนใหญ่จะมาเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะในระบบของหุ้นที่เป็น AI ระบบดิจิตอลเนี่ยกลัวเขาจะล็อกเปลี่ยนตัวเลขก็เลยเลือกนะครับดาวศุกร์ดาวการเงินดาวศุกร์เนี่ยคืออยู่ในภพนะครับกระดุมพระก็จะเป็นดาวการเงินด้วยนะครับเป็นคู่8 6ส่วน6 7ก็อยู่ตอนเย็นนะครับแล้วก็ทำผังที่ผมพูดนี่คือผมต้องทำผังก่อนแล้วก็เอาไปโพสต์แล้วก็จัดรายการนะครับก็อันนี้คือเราตัดสินใจทำไปแล้วเวลาเราจัดรายการเราก็จะให้เลขไปตามผังพอผลนะครับออกมาเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยนะครับไปดูที่ผลนะครับตอนเช้าเนี่ยนิกเกอินะครับกับจีนนะครับก็มี7มาทั้ง2หุ้นเลยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะสงสัย7จะมีพลังซะละ6นี่ไม่มาแล้วก็หลุดติดต่อกันแบบเนี้ยเราเวลาประสบการณ์เราเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเรามีเซนส์บางอย่างบอกว่าถ้าเกิดเลขที่ไม่มีพลังเนี่ยเราอย่าดันทุลังบางคนเลขไม่ออกจะแทงให้ออกให้ได้บางทีทบไปทบไปบางทีก็หมดเงินเยอะเพราะว่าอารมณ์เสียพอไม่ออกก็จะตามจะเอาชนะให้ได้แต่ว่าหลักการสถิติแล้วก็พลังดาวเนี่ยเมื่อผมก็ไปตรงกับ
จที่ผมคิดก่อนหน้านี้แล้วว่าคู่7-8เนี่ยเป็นคู่ที่นะครับเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็เป็นคู่ที่ดีคู่หนึ่งแต่เราตัดสินใจเลือก6ไปเนี่ยพอ7มาแบบนี้เนี่ยมันไม่ช้าเกินไปที่เราจะแจ้งนะครับในกลุ่ม VIP ว่าขอปรับเปลี่ยนจาก6-8ให้เป็น7-8นะครับก็ทีมงานเอารายที่ผมแจ้งสมาชิกในกลุ่ม VIP ขึ้นด้วยผมแคปหน้าจอมาแล้วว่าที่ผมเขียนว่า6-7เนี่ยเป็นดาวโชคลาภเหมือนกันผมเลือก6มาผมถือว่าผมตัดสินใจผิดที่เลือก6ฉะนั้นก็ขอเปลี่ยนนะครับให้สมาชิกในกลุ่มไลน์เนี่ยไปรูด7-8แทนจริงๆมันก็เสี่ยงนะถ้าเราเปลี่ยนเป็น7-8แล้วเรา6มาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันกำลังจะมาอยู่แล้วเราไปเปลี่ยนแต่ว่าด้วยจังหวะดาวเรามองแล้ว6เนี่ยไม่น่าจะเวิร์คแล้วช่วงเช้าเพราะ7มาแรงจริงๆหลังจากนั้นมานะครับเลข7ก็เข้ารัวๆเลยเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับของเมื่อวานกันได้เลยครับมาดูผังนะครับเซต20หุ้นของเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เหลือแค่19หุ้นนะครับหยุดไป1หุ้นก็คือเราพัฒนานะครับเมื่อวานอังคารไม่มีเราพัฒนาก็เหลือ19หุ้นไปดูเช้ากันเลยนิกเคอินะครับ3ตัวบน027อย่างที่ผมบอกไป7เข้าข้างบนนะครับข้างล่าง32แต่ว่าผมให้68นะครับก็เลยทำให้นิกเคอิเนี่ยหลุดไปผมวงกลมเลข7ไว้ให้นะครับเพื่อให้สังเกตดูส่วนจีนนะครับ3ตัวบน230ข้างล่างออก75เข้า7นะครับผมเห็นแล้วว่า7มาแรงมากนะครับผมก็เลยเข้าไปโพสต์นะครับอย่างที่ได้แคปไลน์นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็แจ้งให้เปลี่ยนเป็น78ต่อด้วยราวทีวีเลยครับ827 8อยู่หลักร้อยนะครับก็ถือว่าไม่เข้าไปเข้าตัววิ่งตัวรูดไม่เข้าเข้าตัว7นะครับเลข7ที่รูด7ข้างบนข้างล่าง19ก็เท่ากับว่าราวทีวีเข้า1เด้งต่อด้วยหางเสงครับข้างบน992ข้างล่าง72 7มาเห็นไหมครับ7มาทั้ง4หุ้นเลยถ้าผมไม่เปลี่ยนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยโดนกินเรียบเลยเพราะเราให้68 6ไม่มาสักตัวเลยแต่ผมเปลี่ยนนะครับอันนี้คือในกลุ่มไลน์เนี่ย VIP เนี่ยถ้าใครวันนี้ได้ลงทุนเนี่ยเป็นพยานได้ที่สำคัญเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายพอเปลี่ยน7เนี่ย7มารัวๆเลยแล้วผมเข้าไปพิมพ์อย่างที่ผมแคปหน้าจอรายที่แคปหน้าจอไว้เนี่ยนะครับที่บอกให้รูด7-8แทนเนี่ยไม่ใช่มาทำที่หลังนะครับทำในช่วงเช้าตอนที่เลข7กำลังแรงพอดีไปดูตอนบ่ายนะครับเซตบ่ายไต้หวัน3ตัวบน459 2ตัวล่าง49ไม่มี6ไม่มี7ไม่มี8ไม่มีทั้ง3ตัวเลยหลุดไปนะครับก็ไต้หวันหลุดนะครับไปดูนิกเคอิ3ตัวบน757เข้า7ข้างบนนะครับรูด7 2ตัวล่าง38แล้วเปลี่ยนเป็น78แล้วครับเราได้7บน8ล่างนิกเคอิ2เด้งกลับมาแล้วครับที่เสียไปตอนเช้าได้2เด้งกลับมาแล้วเกาหลีนะครับ3ตัวบน884เข้า8บนครับข้างล่าง58เข้า8ล่างครับเกาหลีเข้าอีก2เด้งไปดูต่อจีนเลยครับ628 6เริ่มมานะครับพอใกล้ถึงเย็นแล้ว6ไปอยู่หลักร้อยได้แค่วิ่งอยู่หลักร้อยไม่ได้เพราะว่าเราให้7กับ8แต่เราเข้า8บนครับรูด8บนข้างล่าง73เป็นไงครับเราเปลี่ยนเป็น7แล้วเข้า7ล่าง8บนจีนเข้าอีก2เด้งครับหางเสงนะครับ3ตัวบน398ตรงตัวล่าง80เข้ารูด8บนรูด8ล่างเข้าอีก2เด้งสรุปแล้วหุ้นหลักเรา4ตัวนะครับนิกเคอินะครับเกาหลีจีนหางเสงเข้า2เด้งทั้งหมดเลย4ตัวช่วงบ่ายนี้ถ้าใครลงทุนนะได้กำไรแน่นอนเพราะว่าได้2เด้งทั้ง4หุ้นไปต่อด้วยนะครับเซตเย็นครับลาวสตาร์704นะครับยังรูด78อยู่นะเจ็บเสียดายนะครับไปอยู่หลักร้อยมีพลังแต่ว่าไปอยู่ในหลักวิ่งไม่ได้อยู่ในหลักรูดข้างล่าง05ลาวสตาร์หลุดไปทบนะครับที่สิงคโปร์3ตัวบน525 2ตัวล่างเราให้รูด78มา87เลยครับเข้า2เด้ง
ถ้าใครแทงทบก็ได้ลาวสตาร์คืนแล้วยังบวกอีกดับเบิลเป็น2เท่าไปดูไทยเย็นนะครับ3ตัวบน254 2ตัวล่าง38เข้ารูป8ข้างล่าง1เด้งนะครับหุ้นอินเดีย3ตัวบน055ข้างล่าง10หลุดไปอียิปต์นะครับ3ตัวบน700 7อยู่หลักร้อยไม่ได้ครับได้แค่วิ่งลูดหลุดไปนะครับข้างล่าง33ไปต่อที่ฮานอยฮานอยเนี่ยโหมดเปลี่ยนแล้วนะครับโหมดการลูดเปลี่ยนแล้วนะครับไปดูขวามือนะครับฮานอยที่ผมเขียนว่าฮานอยกับลาวให้ลูด6กับ7นะครับเซตฮานอยกับลาวพัฒนาแต่ลาวพัฒนาหยุดเนี่ยก็ลูดฮานอยไป6กับ7ไปดูนอยเฉพาะกิจครับ3ตัวบน510 2ตัวล่าง46ให้ลูด6กับ7นะครับ6มาแล้ว6ไม่มาตอนเช้าแต่6มาตอนเย็นครับเขาหลุด6ข้างล่าง1เด้งนอยกาชาติ3ตัวบน665เขาหลุด6นะครับมี6อีกตัวหนึ่งตัวนั้นต้องไปวิ่งเอาเขาหลุด6ข้างบนข้างล่าง92ได้1เด้งฮานอยพิเศษ947เขาหลุด7ข้างบนครับข้างล่าง11ฮานอยปกติข้างบน441ข้างล่าง66เขาหลุด6ข้างล่างครับฮานอย VIP 586นะครับเข้ารูด6นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้รูด8แล้วข้างล่าง82ก็ไม่เป็นไรครับเราได้6แค่เด้งเดียวข้างบนลาพนาหยุดนะครับก็ท่านที่ฟังแล้วอาจจะงงแต่คนอยู่ในกลุ่มไม่งงเพราะว่าตอนเช้านะครับรูด8 6ไป2ตัว6กับ8ไม่มาแล้ว7มาใจเสียกันหมดแล้วแต่ว่าผมเข้าไปเปลี่ยนสถานการณ์ให้หลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วคนที่อยู่ใน YouTube ทำยังไงเล่น8 6ไปก็สุดวิสัยครับผมไม่สามารถที่จะจัด YouTube ในช่วงเวลานั้นได้นะครับแต่ในกลุ่ม LINE เนี่ยผมต้องเข้าไปพิมพ์ไปโพสต์แล้วก็ไปอัดคลิปเสียงสั้นๆเพื่ออธิบายให้แต่ละคนได้รีบเปลี่ยนตัวเลขที่ลงทุนผมบอกแล้วถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยต้องเชื่อกันในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของหลักวิชาและพลังดาวที่ผมเป็นคนคำนวณมากับมือนะนั้นผมเห็นว่า6อยู่ในภพลาภะโชคลาภจริงคู่กับ7แต่7เมื่อแรงกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวที่แรงสลับทันทีเลยนะครับถ้าเราเห็นว่าถ้าจะไม่ดีนะครับเราเปลี่ยนตัวเราจะไหวตัวทันเปลี่ยนตัวเลขทันเราต้องรีบเปลี่ยนถ้าไม่เจ๋งจริงเปลี่ยนไปบางทีเจอนะเปลี่ยนปุ๊บมันไปออก6ก็อันนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นความซวยไปนะครับก็ท่านที่อยู่ใน YouTube ก็ดูผังไม่ตามปกติครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าตัวเลขไหนนะครับแรงกว่าหรือว่าเข้าดีๆเพราะว่าบางคนนะครับนักวิเคราะห์บางคนเขาจะใช้ตัวเปิดนะเช้ามาในนิเคอิบางคนไปเปิดที่ดาวโจนส์เลยเลขออกอะไรเขาก็เอาเลขตัวนั้นน่ะมาเป็นตัวจับคู่วินให้เขาเรียกว่าตัวเปิดนิเคอิออกอะไรตัวแรกเขาก็มาเปิดแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้แม่นยำเสมอไปมันแค่เป็นแนวทางเอาตัวเปิดนะครับมาหรือบางคนก็ใช้ตัวปิดตัวหุ้นตัวสุดท้ายของเมื่อวานมาแทงวันนี้นะครับก็อันนี้มันก็เป็นสูตรตัวเลขบางคนก็ขยันหาคิดกันไปรู้คิดเลขอะไรเสร็จก็ใช้วิธีการใช้ตัวปิดตัวเปิดแต่ของผมนี่ใช้พลังนะครับทางจักรราศีและวิชาการให้เลิกซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์อันนั้นดาวที่มีพลังในแต่ละวันเนี่ยเรามั่นใจว่าเมื่อคุณเอาพลังดาวไปใช้ในชีวิตประจำวันไปขายเบอร์โทรมือถือนะครับไปขายซิมโทรศัพท์นะครับไปขายป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเอาเบอร์เอาเลขนะครับไปแสวงหาพลังแล้วก็สามารถทำให้มันเกิดประโยชน์ได้ตั้งเยอะตั้งแยะถ้าคนมีความรู้แล้วนับภาษาอะไรกับนะครับหุ้นรายวันหรือว่านะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับปัจจุบันนี้มีเป็นร้อยๆ YouTube แล้วที่อาจารย์เขาเอาเรื่องของจักรราศีดวงดาวมาจัดรายการกันเพราะมันเป็นหลักวิชาที่นะครับทุกคนเขาก็ร่ำเรียนมานะครับในสายการพยากรณ์ซึ่งเขาก็เอามาปรับจูนนะประยุกต์ให้มันเป็นการวิเคราะห์ทำนายตัวเลขไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับฉะนั้นใครคิดว่าอยู่ YouTube แล้วบางทีนะครับน่าเสียดายแล้วก็เสียผลประโยชน์ในตรงนี้นะครับ
จังหวะดีๆแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนตามผมในกลุ่มไลน์เนี่ยคุณได้นะครับทั้งหมดผมบอกเลยนะครับ2เด้งเนี่ย5ตัวเลยนิเคอินะครับเกาหลีจีนหางเสงสิงคโปร์นะครับโดยเฉพาะนะครับนิเคอิเนี่ยมี7จริงๆอ่ะมันเราไม่ได้ให้7เราแก้7จีนเนี่ย7ก็มาสิงคโปร์ออก8 7เลยฉะนั้นเข้ากลุ่มเถอะครับกำไรที่คุณได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับค่ากาแฟนะครับวันละ16.50 บาทนะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังจัดส่งของมงคลส่งให้ฟรีด้วยนะครับเพื่อให้คุณจะได้ไปเสริมโชคลาภนะครับการเงินให้มันเป๊ะปังขึ้นนะครับจะได้เป็นภูมิต้านทานในกรณีที่คุณไปลงทุนผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ซึ่งเว็บแต่ละเว็บเขาก็มีพลังเขาก็เปิดเว็บโดยใช้ชื่อตัวเลขที่เป็นนะครับมงคลเข้มขังนั้นทั้งนั้นแค่นั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยมีสิ่งที่ดูแลป้องกันนะครับเรื่องฐานการเงินเราเหมือนกันสนใจเข้ากลุ่มติดต่อ call center ได้เลยนะครับก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจเลยนะครับใครที่ฟังแล้วมั่นใจว่าตัวเลขผมเข้าดีแล้วมีหลักการวิเคราะห์ทีมการผมมีเซนส์ในการปรับเปลี่ยนตัวเลขพิจารณาการให้คุณจากที่กำลังจะเสียกลับมาบวกได้แล้วกันนะครับวันนี้วันพุธที่24มกราคมนะครับขึ้น15ค่ำเดือน20นะครับเลิกบนเป็นเทวีเลิกล่างเป็นเพชฌฆาตเลิกนะครับดิถีนะครับที่เป็นเพชฌฆาตเลิกเนี่ยจะเป็นดิถีมรณะหมายถึงทางไกลการลงทุนออนไลน์ก็สามารถที่จะนะครับเขาเรียกว่าตรงทีเดียวเลยแหละนะครับวันนี้นะครับเพชฌฆาตเลิกดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวการเงินจะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวโชคลาภมี2ตัวอีกแล้วไงก็ต้องตัดเลือกนะครับก็จะเป็นดาวที่เลข1กับดาวเสาร์เลข7หุ้นรอบโลกนะครับเริ่มวันนี้ตั้งแต่นิเคอินะครับดาวทีวีจีนหางเสงเนี่ยรุ่น5กับ1นะครับรุ่น5กับ1เจาะ51 57 59 3ตัวนะครับติดไปด้วยนะครับเข้าบ่อยนะ517กับ519ไปดูตอนเย็นเลยฮานอยกับลาวพัฒนาวันนี้ได้ลุ้นนะครับผมให้รูด1กับ7นะครับรูด1กับ7ฮานอยกับลาวพัฒนานะเจาะ17เจาะ15 17 19 3ตัวนะครับ157กับ159ต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันพุธนะครับก็ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น2กับ4เจาะ42 27 45แล้วก็22ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1นะครับกับ5เจาะ1 4 5 4 6 5แล้วก็63ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โอให้เด่น7กับ8เจาะ7 4 4 8 5 3และ28ลาพัฒนาเด่น8กับ2เจาะ8 5 4 4 28แล้วก็77นะครับก็สมาชิกนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ทั้งเลขดาวประจำวันก็นำไปลงทุนหุ้นรายวันฮานอยเราพัฒนาก็ติดต่อได้นะโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยใกล้ลอตเตอรี่ออกแล้วผมก็จะมีเลขชุดพิเศษให้แน่นอนส่วนรายวันนี่ก็นะครับเราดูกันนะครับทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเลยเพื่อที่จะนะครับมอนิเตอร์ช่วยท่านผู้ชมที่เป็นนักลงทุนหนักๆ นะครับจะได้ตัวไหนจะทบช่วงเวลาไหนดีช่วงไหนจะเป็นยามกระดุมพระลาพระหรือจะเป็นสุขขังสุขขังก็แปลว่าสุขสมหวังทนังก็แปลว่าการเงินและทรัพย์สินนะครับก็ผมก็วางช่วงเวลาไว้คุณก็ไปเน้นช่วงนั้นลงทุนเพิ่มน้ำหนักได้ช่วงไหนที่ผมไม่ได้ลงเวลาแล้วเป็นช่วงแก๊ปที่ว่างนั่นหมายถึงว่าลงได้ลงทุนได้แต่ว่าลงทุนน้อยๆเก็บทุนไว้กระตุ้นนะครับไปเพิ่มเลเวลกับไอ้ตรงที่ผมลงน้ำหนักกระดุมพระลาพระนะครับหรือสุขขังตรงนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากมีทรัพย์สินก็เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็อยากมีรายได้เสริมก็ไปลงช่วงทนังซึ่งแปลว่าทรัพย์สินการเงินอันนี้อยู่ในกลุ่ม VIP พิเศษนะครับก็ผมถึงได้บอกไงครับว่าอยู่ในรายเนี่ยนะครับบางอย่างเราพูดได้ไม่ละเอียดหรอกการลงทุนที่สำคัญก็มีคนที่เข้ามาดูหลากหลายมากมายมีหลายกลุ่มอาชีพแต่ว่าถ้าอยู่ในไลน์เนี่ยผมก็แนะนำวิเคราะห์ให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ช่วงไหนที่จะนะครับกระตุ้นเ
จะเน้นครับจะเสริมหรือจะให้คุณได้กำไรแล้วก็ค่อยๆนะครับสโลไรท์นะครับเขาเรียกว่าชะลอลงนะครับอย่าวิ่งเร็วตลอดเวลาแต่ว่าอย่าเดินช้าตลอดเวลาช่วงไหนที่จะต้องอัดก็ต้องอัดนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มนะครับใครที่บอกเข้ากลุ่มไม่เป็นก็โทรไปที่เบอร์ที่เขียนว่าเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยครับคุณโทรเข้าไปเลยเดี๋ยวมีทีมงานดูแลให้ใครแอดไลน์เป็นแอดไลน์เข้าไปนะครับก็ผังนะครับผมทำผังป่าไว้ให้นะครับตามนี้เลยนะครับวันนี้มีหุ้นครบเลย20ตัวหุ้นรูดนะครับ51แล้วก็ฮานอยลาวรูด17นะครับผังวันที่24ก็ขึ้นโชว์ให้ดูอยู่แล้วนะครับก็วันนี้วันพุธผมก็มีไหว้ขอพรพระราหูให้นะครับท่านที่ลงทุนรายวันแล้วก็ท่านที่ลงทุนรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับรีบลงทุนนะครับใครที่เข้ากลุ่มไลน์หรือซื้อหนังสือได้เปรียบตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ปล่อยเลข8ตอนนี้มีเลขสำรองเลข1มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเลข1อาจจะมีการอั้นผมให้นะครับจันคุรุสุริยานะครับ125ไปแล้วนะครับตอนนี้คนที่ปล่อยเลข8ที่ดังมาเนี่ยจะปล่อยเลข1มาอีกเดี๋ยวเลข1ก็จะต้องมีการอั้นเพราะว่าเจ้ามือเนี่ยเขากลัวคนซื้อเยอะคนแห่ซื้อกันเยอะเนี่ยแล้วถูกมาเนี่ยเขากลัวเจ๊งเขาจะกินอย่างเดียวฉะนั้นเขาก็จะอั้นเป็นการประกันความเสี่ยงจ่ายแค่ครึ่งเดียวกินเต็มนะครับเขาเรียกว่าการประกันความเสี่ยงนะครับฉะนั้นก็ออกไม่ออกเขาไม่รู้หรอกแต่เขาอั้นไว้ก่อนฉะนั้นเดี๋ยวเลข8เลข1ก็จะกลับมาอ่านอีกนะครับยังไงก็เข้ากลุ่มดีที่สุดผมให้เลขไว้ก่อนแล้วในหนังสือก็มีเลข8นะครับจัดรายการคราวที่แล้วก็มี125นะครับก็ใครเข้ากลุ่มเดี๋ยวจะมีชุดพิเศษให้อีกนะครับแล้วก็ผมก็จะมีของมงคลมอบให้นะครับ8เหรียญนะครับไม่มีใครทำแน่นะครับเน้นในเรื่องพระราหูนะครับเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับแล้วก็ความร่ำรวย1686ลูกซิ่วเนี่ยนะครับคนจีนเขานิยมเลขนี้กันเลข8เป็นเลขที่ดีที่สุดของคนจีนนะครับเป็นเลขที่ทางสากลนะครับเขียนเลข8ตะแคงเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้นะครับแปลก็คือไม่รู้จบตลอดกาลนะครับฉะนั้นเลข8ผมทำเหรียญ8เหรียญให้เป็นเคสให้คุณเนี่ยไปเสริมเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของโชคดีแล้วก็ความร่ำรวยไม่รู้จบนะครับแล้วก็ยังมีเลข5ดาวพฤหัสบดีให้อีก5เหรียญ นะครับเอาไปอัดสู้กันเต็มๆเลยเพราะว่าเลข5เนี่ยมันหมายถึงความสำเร็จครับเรื่องของวาสนาบุญบารมีเลข5เนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเลขที่ดีที่สุดเป็นดาวที่ดีที่สุดเลยในบรรดาดาว10ดวงนะครับเป็นดาวประธานแห่งสุภเคราะห์ดาวฝ่ายดีฉะนั้นผมทำเหรียญ5เหรียญให้นะครับให้คุณเนี่ยไปเสริมความสำเร็จความสมหวังโชคลาภวาสนาบารมีนะครับ5เหรียญกับ8เหรียญแล้วก็เขียนยันใส่แผ่นให้คุณนะครับไปคล้องได้ด้วยนะครับหาที่คล้องไว้ที่หิ้งพระคล้องไว้ที่นะครับในห้องพระตรงไหนก็ได้แล้วก็มีเหรียญห้อยนะครับรับรองเปิดกดแรงดึงดูดทั้งมวลดึงการเงินโชคลาภเข้ามาหาคุณนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับเข้ากลุ่มกับ call center แล้วก็85นะครับหินต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับเส้นละ999นะครับก็เป็นตรงสีส้ม2เม็ดเนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสบดีแกะด้วยมังกรนะครับซึ่งแทนด้วยดาวเสาร์เลข7และปีนี้เป็นปีมังกรทองด้วยนะครับหินร้อยเรียงด้วยหินสีดำหินนินสีดำตัวแทนของพระราหูสีส้ม2เม็ดแกะด้วยมังกรนะครับแทนดาวพฤหัสบดีและได้เกตเป็นดาวตีเทพนะครับเข้มขังแน่นอนครับในราคาที่นะครับเป็นมงคลมาก999บาทใครสั่งช่วงนี้ผมมีชุดมั่งมีเงินทองมอบให้เป็นเหรียญ นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเงินจีนทำด้วยทองเหลืองความหมายนะครับพ้องเสียงคือเงินทองครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าจีวรนะครับที่ผมได้ไปห่มคุมให้กับรูปปั้นนะครับหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็3เดือนก็ไปลาจีวรเก่าแล้วก็ห่มจีวรใหม่จีวรเก่าเนี่ยผมได้ตั้งจิตอธิษฐานขออนุญาต
ัดนะครับแบ่งให้กับลูกศิษย์สมาชิกได้นำไปพกติดตัวในกระเป๋าตังค์นะครับจีวรนี่ห่อด้วยเหรียญนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็เทปติดไว้นะครับก็คือทำให้คุณได้พกในกระเป๋าสตางค์ได้ดึงดูดเงินได้แผ่นทองเขียนยันมหาอุดเงินโชคลาภเข้ามาต่อไปนี้ไปเงินจะไม่เข้ามือขวาทะลุมือซ้ายอีกแล้วนะครับด้วยยันมหาอุดแล้วก็แถมธูปนะครับตัวเลขโชคลาภมงคลตั้งจิตอธิษฐานจะซื้อฮานอยหรือจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จุดเอาตามใจปรารถนาเลย1เส้นแถมให้1ชุดใครเช่า2เส้นนะครับหิน85ผมลดพิเศษให้เลยนะครับ 1,559 เป็นเลขมงคลนะครับ 1,559 บาทแล้วก็แถมชุดมังมีเงินทองเส้นละ1ชุดสนใจรีบติดต่อคอนเซ็นเตอร์นะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสมาชิกก็สั่งเข้ามาเรื่อยๆรวมทั้งหนังสือด้วยพอผมบอกว่าคุณจะไปรอให้เลขมันอ่านทำไมหนังสือเนี่ยมันมีอยู่ในหนังสือหมดแล้วที่สำคัญรอผมจัดรายการก็นะครับบางทีผมก็ติดธุระไปทำพิธีกรรมบางทีผมก็นะครับก็มีลูกศิษย์เชิญไปต่างจังหวัดก็อาจจะจัดรายการช้าแต่ถ้าคุณมีหนังสือคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันมีตัวเลขทำไว้ล่วงหน้าแล้วฉะนั้นอย่างเลข8อย่างเงี้ยนะครับเลขเด่นที่ผมจัดรายการมาอยู่ในหนังสือแทนที่คุณจะไปซื้อช้านะครับซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่มีซื้อออนไลน์ก็จาก90ลดจ่ายคุณเหลือ45นะครับงวดก่อน79เหลือบาทละ20นะครับถูกมาคุณจะได้ 9,000 คุณเหลือ45เหลือแค่ 4,500 นะครับเหลือแค่ 4,500 เนี่ยมันก็ทำให้คุณอาจจะหายไปถึง 4,500 นะครับน่าเสียดายแทนนะครับดังนั้นมันอยู่ที่เวลาการลงทุนถ้าคุณลงทุนเร็วเนี่ยคุณก็จะได้โชคลาภก็โอเคนะครับสนใจก็สั่งหนังสือก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับดูดวงก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะกระเป๋าสตางค์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะช่วงนี้ใครที่มีความสนใจอะไรเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะติดต่อโดยตรงอยู่แล้วอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับตัวเลขผมเน้นไว้ให้ในผังก็ดูท่านในกลุ่มก็ลงทุนก็เข้ามาในกลุ่มไลน์สักนิดนึงนะครับเผื่อผมปรับตัวเลขหรือผมมีตัวไหนเน้นเป็นพิเศษให้เราจะได้ไม่ตกขบวนนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ